สวัสดีครับพบกับสแตมแบนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับ10ตุ๊กตา Hello Kitty ไซมินิที่ชื่นชอบมากที่สุดนะครับว่าตุ๊กตา Hello Kitty ที่แตมสะสมเนี่ยแตมชอบอันไหนมากที่สุดเป็น10อันดับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอันดับแรกเลยนะครับผมว่าชอบตัวไหนมากที่สุดฮะเริ่มจากอันดับที่10อันดับที่10นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยฮะเป็น Hello Kittyเป็นในชุดของเบสบอลนะครับของดอสเจฟนะฮะตัวนี้ตามได้สะสมมาก็นานแล้วแหละครับตัวนี้อันดับที่9 Hello Kitty Maria นะฮะเป็น Hello Kitty เป็นแมวนะครับเป็น Hello Kitty ที่แบบออกรูปแบบมาให้เหมือนแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของ Kitty เลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวไฟมินิที่แตมชอบมากก็เวลาแบบอยู่ห้องไปหอใหม่ก็จะไปจัดวางไว้บนหัวเตียงตลอดนะเป็น Hello Kitty Maria ฮะเรียกแค่แตมรู้ตัวเองแต่แตมเรียก Hello Kitty Maria นะฮะอันดับที่8นะครับอันดับที่8นะฮะอันดับ Hello Kitty ที่ชอบมากที่สุดนะครับอันที่8ก็คือนี่เลย Hello Kitty Penguin สีฟ้านะครับนี่ตัวนี้เป็นของซาริโอนะฮะเป็นของแท้นะฮะตัวนี้แตมชอบมากเพราะว่ามันจะมีสีชมพูด้วยแต่แตมไม่ได้เอามาอยู่ที่บ้านนะครับพอดีเอาห่อมาแค่ตัวสีฟ้านะครับก็คือเป็นอันดับชอบอันดับที่8นะครับต่อไปลูกตา Hello Kitty มินิที่ชื่นชอบอันดับที่7นะครับอันดับที่7ของแตมก็คือตัวนี้เลยนี่เป็น Hello Kitty ในชุดของงาน Celebration นะฮะหรือว่างานเฉลิมฉลองนะครับชุดนี้สวยมากๆตัวนี้ทำก็ได้มานานเหมือนกันเก็บอย่างดีนะครับพวกนี้เป็นงานของ TY นะครับต่อไปอันดับที่6นะครับอันดับที่6นะฮะที่ชื่นชอบรีหกก็คือนี่เลย Hello Kitty Red Spot Panda นะฮะเห็นไหมมันจะมีโบแพนด้าตรงนี้ด้วยต่อไปอันดับที่5นะครับอันดับที่แฮแดนเป็น Hello Kitty ลูกคุณหนูใส่แว่นนะฮะเป็นแว่นสีชมพูเห็นปะที่แตมชอบมันเพราะว่ามันมีแว่นชมพูนี่แหละสังเกตดูมันแบบมันมีความบ้องแบ๋วสุดติ่งอ่ะแล้วก็ชุดสีชมพูน่ารักมากนะครับผมเป็นงานของ TY เหมือนกันนะต่อไปอันดับที่4ครับอันดับที่4เป็น Hello Kitty ของอะไรอ่ะอีโกจินะครับเป็น Hello Kitty ของอีโกจินะนี่มันจะเป็นชุดชอบตรงชุดอ่ะชุดมันจะเป็นลายชุดที่สวยมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถตั้งได้ด้วยเห็นปะเนี่ยตั้มก็เลยชอบเป็นอันดับที่4นะครับอันดับที่3นะฮะก็คือ Hello Kitty Snoopy นะครับผมHello Kitty Snoopy นะตัวนี้มันจะใส่หมวกได้ด้วยที่สำคัญมันถอดแล้วก็ใส่หมวกได้ด้วยนี่ Hello Kitty Snoopy นะน่ารักปะนี่คือชอบอันดับที่3นะฮะตัวนี้เป็นงานของ Sanrio เหมือนกันนะต่อไปอันดับที่2นะครับ Hello Kitty Sunflower ฮะหรือ Hello Kittyทานตะวันนั่นเองด้วยชุดเหลืองอ่อยแล้วก็ดอกบัวทานตะวันแล้วก็บวกกับท่านั่งที่น่ารักแตมเลยชอบตัวนี้มากแทนท้ายสุดท้ายก็มาถึงอันดับที่1นะครับที่แตมชอบมากที่สุดในหมวดของ Hello Kitty ไซส์เล็กไซส์มินินะฮะก็คือนี่เลยดึน Hello Kitty ชุดเมอร์เมดไม่ใช่เมอร์เมดชุดเมดนะฮะเป็นชุดเมอร์เมดสีชมพูแต่ชอบมันก็เพราะว่าตรงที่ขนนะครับสังเกตขนมันจะแบบเป็นขนแบบขนนุ่มมากตัวนี้จริงๆแล้วก็แบบงานน่ารักงานดีมากตัวนี้เป็นของแฟริโอนะครับตัวนี้แต่ก็ชอบเป็นอันดับที่1เลยรักมากนะฮะผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็มารีวิว10 Hello Kitty มินิที่ชอบมากที่สุดไปนะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตาม Subscribe ใต้ข้างล่างนี้ด้วยนะฮะยังไงก็ติดตามชมคลิปใหม่ๆได้ทางช่อง Channel Stamp Band นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย